สำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการตั้งลิมิตนะครับจอสกรีนบอยโดยทั่วไปนะครับในกรณีที่เราต้องการตั้งลิมิตก็คือ 1. เราอยากปรับให้แบ็กดรอปลงมาเพิ่มขึ้นจาก5เซนเป็น10เซน 2. ในกรณีที่เราใช้ไปสักพักแล้วจออาจจะเกิดการเก็บไม่สุดเหตุการณ์นั้นก็คืออาจจะเกิดจากการใช้งานไปสักพักลิมิตอาจจะเคลื่อนฉะนั้นเราจำเป็นต้องมีวิธีการตั้งลิมิตที่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมาสอนการตั้งลิมิตนะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันครับสำหรับการตั้งลิมิตนะครับจอจะมีอุปกรณ์มาด้วยก็คือจะมีสวิตช์นะครับตรงนี้สวิตช์จะถูกติดตั้งมากับจอนะครับสายจะยาวประมาณ1เมตรซึ่งสวิตช์ตัวนี้นะครับหลักการทำงานของเขาก็จะมีทั้งหมดอยู่3สเต็ปด้วยกันนะครับก็คือ1สำหรับกดให้จอขึ้น2นะครับสำหรับให้จอหยุดแล้วก็3จะให้จอลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นสวิตช์ที่ติดตั้งมากับเครื่องนะครับและก็อีกอันนึงนะครับเวลาตั้งของเราก็จะมีอุปกรณ์ในการตั้งลิมิตก็คือไขควงนั่นเองซึ่งไขควงก็สามารถหาได้ทั่วไปนะครับเดี๋ยวเราจะมารับชมวิธีการตั้งลิมิตเลยนะครับผมถ้าในกรณีที่เราอยากจะปรับลิมิตนะครับเราจะมีวิธีการปรับก็คือ1จะสังเกตที่รูนะครับด้านข้างของจอจะมีรู2รูนะครับซึ่งจะเป็นรูที่เอาไว้สำหรับปรับตอนให้เนื้อผ้าแบ็กดรอปลงนะครับแล้วก็จะมีอีกรูนึงสำหรับเก็บผ้านะครับโดยเราสังเกตง่ายๆนะครับฝั่งปรับลิมิตก็จะมีฝั่งโลโก้อยู่นั่นเองนะครับการปรับลิมิตนะครับในกรณีแรกคือเราอยากจะเพิ่มแบ็กดรอปให้ลงมาประมาณ10เซนนะครับเรากดสวิตช์ค้างฝั่งลงนะครับหมุนไปฝั่งขวาหมุนไปจอค่อยๆลงมานะครับค่อยๆลงมาถ้าเราได้ระดับแล้วให้หยุดนะครับให้หยุดแล้วก็กดสวิตช์ขึ้นดูกดสวิตช์ขึ้นดูเสร็จแล้วกดลงอันนี้ก็จะได้ตามระดับที่เราต้องการนะครับครับสำหรับปัญหาต่อไปนะครับที่ทางลูกค้าเจอบ่อยที่สุดนะครับก็คือในกรณีที่เราจะเก็บผ้าแต่ชายล่างของผ้าขึ้นไม่สุดอันนี้เราต้องปรับลิมิตฝั่งขวาฝั่งขาขึ้นนะครับโดยวิธีแรกนะครับก็คือกดสวิตช์นะครับกดสวิตช์ขึ้นข้างบนนะครับ2จะมีรูลิมิตที่อยู่ฝั่งขวามือนะครับให้เรานำไขควงนะครับแย่เข้าไปที่ตรงรูลิมิตนะครับถ้าในกรณีที่เราจะเอาผ้าขึ้นให้ปรับมาฝั่งซ้ายนะครับพอเราหมุนมาฝั่งซ้ายผ้าก็จะเริ่มขึ้นนะครับผ้าจะเริ่มขึ้นไปเรื่อยๆสังเกตดูที่ชายผ้านะครับผ้าจะเริ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเราได้ขนาดที่เราต้องการแล้วนะครับให้กดสวิตช์ลงมาดูนะครับแล้วก็กดขึ้นอีกครั้งครับลิมิตก็จะถูกตัดตามที่เราได้ตั้งไว้อันนี้ก็จะเป็นการปรับลิมิตฝั่งขาขึ้นนะครับโดยวิธีการปรับนะครับก็จำเป็นต้องใช้งานควบคู่ไปกับสวิตช์ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการปรับที่ถูกต้องครับผมเป็นยังไงบ้างครับสำหรับวิธีการปรับลิมิตจอซึ่งเป็นวิธีที่ใช้ไม่ยากเลยถ้าสมมติว่าทางช่างเข้าใจฉะนั้นการปรับลิมิตจอเนี้ยจำเป็นต้องมีการเรียนรู้ครั้งแรกส่วนครั้งต่อไปก็จะเป็นอะไรที่ง่ายสำหรับท่านแล้วครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าท่านปรับลิมิตจอนะครับไม่เป็นท่านสามารถโทรเข้ามาถามช่างเทคนิคที่ศูนย์บริการได้นะครับด้วยเบอร์โทรที่อยู่หน้าเว็บไซต์แล้วก็สามารถโทรสอบถามทางฝ่ายขายได้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับซึ่งทาง Vertex ของเราก็มีความยินดีนะครับที่จะนำคลิปดีๆมาเสนอขอบคุณครับสวัสดีครับ